ชาวเน็ตไทยงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถกลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยที่พากันงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถวันที่11มีนาคม2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคาดว่าเป็นหยิวชาวจีนได้ทำคลิปรีวิวสวนทุเรียนและโชว์ลูกทุเรียนจากต้นที่ทำเอาชาวเน็ตจากไทยพากันเข้ามาดูเป็นจำนวนมากเพราะในคลิปที่เห็นนั้นต้นไม้ที่มีต้นทุเรียนห้องต่องแต่งอยู่นั้นดูแล้วไม่เหมือนต้นทุเรียนในบ้านเราเลยแม้แต่น้อยบางคนเข้ามาสังเกตว่าต้นทุเรียนในคลิปนั้นน่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นและมีการเอาลูกทุเรียนมาติดไว้คลิปนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาชาวเน็ตไทยเป็นจำนวนไม่น้อยและพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลายข้อความบางคนเข้ามาบอกว่าต้นยี่โถครับบ้านผมเยอะเลยครับเอาทุเรียนไปมัดติดอีกรายเข้ามาบอกว่ามัดยังไงก่อนต้นยี่โถถึงไม่หักเพราะลูกทุเรียนมันหนักนะส่วนอีกรายตั้งข้อสังเกตว่าลำต้นแค่นี้จะรับน้ำหนักลูกได้หรือไม่สมจริงเลยคลิปแอดชูดุง0038บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบคุณพ่อของกิฟต์ความรักสุขงอมเต็มที่สู่ขอแต่งงานบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบบ่มเพาะความรักจนสุขงอมเต็มที่สำหรับพระเอกหนุ่มบูมกิตก้องขำกริบกับแฟนสาวกิฟต์ราภดาโสธิพิทักษ์ที่ล่าสุดฝ่ายชายพาคุณพ่อคุณแม่เข้าพบคุณพ่อของแฟนสาวพร้อมกับเอ่ยปากสู่ขอแต่งงานอย่างเป็นทางการโดยบูมได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวบูมขีดล่างคิดคองพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับวันที่2มีนาคม2566ด้านไอจีของกิฟต์จิเบดราบด้าขีดล่างเอสก็ได้ลงข้อความไว้เช่นเดียวกันว่ามีหนุ่มพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาเข้าพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นค่ะยินดีต้อนรับว่าที่ลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะและขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคุณพ่อคุณแม่หมีจ๋าด้วยนะคะวันที่2มีนาคม2566บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาอวยพรพร้อมกับแสดงความยินดีจำนวนมากบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบชบาแก้วชุดเล็กไล่ถล่มทาจิกิสถานลุ้นเชือดไต้หวันชิงตั๋วรอบต่อไปคัดถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถล่มทำประตูอย่างต่อเนื่องก่อนถลุงทาจิกิสถานขาดลอยลุ้นนัดสุดท้ายกับไต้หวันชิงตั๋วถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม E พบกับทาจิกิสถานที่สนาบุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2โดยเกมแรกชบาแก้วเอาชนะอุซเบกิสถานมา 2-0 ส่วนทาจิกิสถานแพ้ไต้หวันมา 0-14 ฟอร์มเข้าตาทีมดังลีกอิตาลีเล็งคว้าริชาร์ลิซอนเกมนี้ชบาแก้วส่ง3ตัวรุกอย่างแพรวานุชนาบีจีน่าทองพันธ์และทวันรัตน์พรมทองมีลงสนามพร้อมกันเริ่มเกมมา5นาทีแนวรับทาจิกิสถานเคลียร์บอลไม่ขาดก่อนมาเข้าทางจีน่าทองพันธ์ยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0 นาที45ทวันรัตน์พรมทองมี
แทงทะลุช่องให้สุพรรษาตรีสุโธได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 2-0 ช่วงทดเจ็บจิดาภาดำริจ่ายให้สุพรรษาตรีสุโธได้หลุดอีกครั้งก่อนดีดด้วยขวาเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น 3-0 ครึ่งหลังนาที62ชบาแก้วยูลบ20โหมหนักก่อนได้ยิง2ครั้งก่อนที่อนาพรอามันพงษ์จะตามซ้ำดาบ3เข้าไปให้ทีมนำห่างเป็น 4-0 นาที67จากลูกเตะมุมสรัญญาลามี่สอดมาโขกที่เสา2เข้าไปให้ชบาแก้วยูลบ20เอาชนะทาจิกิสถาน 5-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มส่วนผลอีกคู่ไต้หวันชนะอุซเบกิสถาน 3-0 ทำให้มี6แต้มเท่ากับไทยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าจึงนำเป็นจ่าฝูงโดยไทยและไต้หวันจะพบกันในวันที่12มีนาคมซึ่งทีมสาวไทยต้องชนะเท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบที่2ป้องฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกเคลมชุดนักเรียนที่เราภูมิใจทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างป้องนวัตฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกแล้วเหรอเคลมชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจกระแสดาราคนดังของจีนมาซื้อชุดนักเรียนไทยไปใส่กลายเป็นแฟชั่นฮิตนักท่องเที่ยวจีนจากนั้นเพจทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนและอธิบายถึงข้อกฎหมายการแต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนซื้อชุดนักเรียนมาใส่แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนเสี่ยงถูกปรับ 1,000 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรึกษาคดี0957563521ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเรื่องดังกล่าวสนั่นจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยากให้มองที่เจตนาหากใส่เพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องดีไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศซึ่งอาจจะทำให้ชุดนักเรียนไทยเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการใส่ชุดนักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีภาพลักษณ์ที่เสียหายมองว่าเหมือนเราไปต่างประเทศก็อยากจะใส่แฟชั่นตามความนิยมของประเทศนั้นเช่นญี่ปุ่นก็มีแฟชั่นชุดนักเรียนญี่ปุ่นดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวใส่ชุดนักเรียนก็สามารถทำได้ไม่เสียหายอะไรด้านป้องนวัตพระเอกหนุ่มออกมาเคลื่อนไหวถึงกระแสดราม่าดังกล่าวโดยฟาดเดือดแรงถึงคนที่ดราม่าและออกมาเตือนเรื่องนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนว่าไร้สาระมากลดพิธีรีตองความเยอะที่ไม่จำเป็นลงทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างด้านมาริโอพระเอกหนุ่มอีกคนยังเปิดใจถึงกระแสนักท่องเที่ยวจีนแห่ใส่ชุดนักเรียนไทยตามรอยพี่โชนกับน้องน้ำจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเจ้าตัวเคยแสดงคู่กับใบเฟิร์นพิมชนกเมื่อ13ปีก่อนปลุกกระแสชุดนักเรียนฟีเวอร์อีกครั้งโดยเจ้าตัวแอบตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้นและมองว่าถ้าเขาอยากใส่ก็ไม่ผิดแต่คิดว่าไม่ควรมีการปักชื่อโรงเรียนเพื่อป้องกันความสับสนหรือเกิดความเข้าใจว่าเป็นนักเรียนจริงๆหรือไม่ล่าสุดในกัมพูชาเจ้าเดิมเจ้าแห่งการเคลมไม่รู้ว่าโพสต์ปั่นหรือเรื่องจริงหลังมีชาวโซเชียลกัมพูชารายหนึ่งเข้ามาโพสต์รูปภาพชุดนักเรียนที่นักแสดงสาวชื่อดังใส่ในกลุ่ม Amazing Asia Cultural Hub พร้อมระบุว่าชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจโลกสนใจวัฒนธรรมเขมรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นเขมรภูมิใจที่ฉันเกิดในกัมพูชามีชุดนักเรียนสวยๆใส่ก็ดีใจแล้วขอบคุณชาวกัมพูชาที่ชื่นชอบมัน
้